ต่อไปนี้อาตมาขออนุโมทนา และปรารภธรรมะตามความประสงค์ ของท่านเจ้าภาพ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายมีท่านเจ้าภาพเป็นประธานจงกระทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็รู้จะแปลกประหลาดอยู่บ้างคือนั่งกันกลางดินเขาให้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าแผ่นดินเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นที่นั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ที่ประทับของพระพุทธเจ้าคือกุฏิพื้นดิน และในที่สุดท่านก็ปรินิพพานกลางดินจึงกล่าวได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย5ประการด้วยกันเมื่อได้มานั่งกันกลางดินอย่างนี้ขอทำในใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องแรกเป็นข้อแรกว่าเราได้กระทำเป็นที่ระลึกอย่างยิ่งเป็นพุทธบูชาอย่างยิ่งด้วยการที่มานั่งกันกลางดินและโคนต้นไม้ในสภาพเดียวกันนี่ขอให้มีปีติปราโมทย์เป็นข้อแรกในข้อนี้ก่อนต่อไปก็เป็นเรื่องของการบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลอย่างนี้มีความหมายลึกซึ้งตรงที่ว่าเป็นการช่วยสืบอายุพระศาสนาให้ยังอยู่ในโลกของทายทานจะมากน้อยเท่าไรไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าทายทานเหล่านี้จะใช้ไปเพื่อการดำรงอยู่แห่งศาสนามีอยู่ในโลกก็เป็นที่พึ่งแก่โลกศาสนาจะมีอยู่ก็เพราะมีผู้บวชอยู่ได้ผู้เรียนอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ได้รู้ธรรมะบรรลุธรรมะอยู่ได้แล้วก็สอนสืบต่อๆกันไปเมื่อกระทำได้ครบอย่างนี้พระศาสนาก็ยังมีอยู่ในโลกก็เป็นหน้าที่ของพระศาสนาที่จะทำให้โลกมีสันติสุขสันติภาพมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพของสังคมแล้วก็มีหน้าที่ที่จะทำให้พระศาสนายังคงมีอยู่ในโลกมีผู้บวชผู้เรียนผู้ปฏิบัติผู้เผยแผ่ดังที่กล่าวแล้ว ขอทำในใจอย่างนี้ว่ามันมีส่วนกุศลแผ่ไปทั้งโลกหรือทั่วโลกดีกว่าที่ว่าจะไปสวรรค์วิมานเพียงไม่กี่คนให้กุศลแผ่ไปทั้งโลกเป็นอนุภาพของธรรมะที่จะช่วยโลกถ้าธรรมะยังมีอยู่ในโลกโลกมันก็รอดนี่ก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาที่ว่าคนไม่ค่อยจะยอมรับธรรมะนั่นก็เลยพยายามที่มนุษย์ในโลกนี้ยอมรับธรรมะเพื่อกำจัดสิ่งเลวร้ายในโลกนั่นคือความเห็นแก่ตัวขอให้ใกล้ครวญดูอย่างละเอียดละออทุกแง่ทุกมุมเถิดว่าไม่ว่าที่ไหนสิ่งเลวร้ายคือความเห็นแก่ตัวเบียดเบียนผู้เห็นแก่ตัวเป็นข้อแรกแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นที่ผู้เห็นแก่ตัวเขาทำให้มันเนื่องไปถึงผู้อื่น
ความเห็นกับตัวเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นและเบียดเบียนอย่างลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมเห็นกับตัวแล้วก็หาความซื่อตรงไม่ได้คนก็คดโกงต่อกันและกันเห็นกับตัวแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องประชาชนก็พูดกันเองไม่รู้เรื่องพูดกับรัฐบาลไม่รู้เรื่องรัฐสภาพูดกับรัฐบาลก็ไม่รู้เรื่องเพราะความเห็นกับตัวแหละ ถ้ามีความไม่เห็นกับตัวก็พูดกันรู้เรื่องนี่มันมีความสำคัญถึงขนาดนี้โลกนี้กำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวต่างฝ่ายต่างจะแย่งกันครองโลกเพราะความเห็นแก่ตัวสะเตรียมอาวุธร้ายกาจไว้พอที่จะทำลายโลกนี้ให้วินาศไปได้ทั้งหลายหลายโหน ถ้าความเห็นแก่ตัวนี่มากจนบังคับมาอยู่หรือบันดาลโทสะก็คือทำลายโลกปัญหาของมนุษย์ก็คือความเห็นแก่ตัวเพราะว่าทำให้เกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะทุกอย่างทุกประการลำพังคนเดียวก็มีความทุกข์เกี่ยวข้องกันก็มีความทุกข์จึงเป็นอันว่าทั้งโดยบุคคลและโดยสังคมมันมีความทุกข์เพราะเห็นแก่ตัวองค์การสหประชาชาติพูดกันไม่รู้เรื่องก็เพราะความเห็นแก่ตัวที่ไหนที่ไหนก็มีเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่แหละเป็นอุปสรรคทั้งนั้นถ้าได้รวมกันทุกๆศาสนาช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกตามหน้าที่แห่งศาสนานั้นๆซึ่งแต่ละศาสนาย่อมเหมาะสมแก่มหาชนในถิ่นนั้นๆเป็นอันว่ามันกำจัดความเห็นแก่ตัวได้โดยหลายวิธีตามแบบแห่งศาสนาของตนถ้าได้รวมกำลังทั้งศาสนามาช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัวมันก็จะเป็นผลดีถ้าว่าองค์การโลกเป็นองค์การประชาชาติได้ทำอย่างนี้ก็จะถึงจุดประสงค์ได้เร็วข้าวพวกเราพุทธศาสนานั้นง่ายที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวเพราะว่าหลักพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่มีตัวที่เราไปยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนั่นมันยึดผิดของเหล่านั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของตัวแต่พอเข้าใจได้แล้วมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยพุทธศาสนามีส่วนได้เปรียบที่ว่าสอนความไม่มีตัวอยู่เป็นหลักแล้วพุทธบริษัทก็ง่ายที่จะไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าศาสนาอื่นๆที่เขาสอนเรื่องมีตัวมีตัวนั่นคงจะลำบากเพราะสอนเรื่องมีตัวก็ต้องเอาตัวไปไหว้กับพระเจ้ามอบให้พระเจ้าเสียอย่าเห็นแก่ตัวมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าทุกศาสนามุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นพุทธบริษัทเรามีวิธีง่ายหรือได้เปรียบที่ว่าสอนความไม่มีตัวอยู่แล้ว ขอให้สนใจในหลักพระพุทธศาสนาที่ว่ามันมีแต่กลุ่มของธาตุของขันธ์ของอายตนะหรือว่าธาตุตามธรรมชาติจับกลุ่มกันเข้าเป็นร่างกายบ้างเป็นจิตใจบ้างเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาโดยไม่ฟังเสียงใครนั่นจึงถือว่ามันไม่มีตัวของมันเองเพราะมันต้องเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาเราก็ทำให้ถูกให้ตรงตามกฎอิทัปปัจจยตาก็ต้องได้สิ่งที่ต้องการโดยที่ว่าไม่ต้องมีตัว มันก็ได้มากินมาใช้มาทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เห็นความที่ว่าพุทธศาสนามีความประเสริฐอยู่ตรงที่สอนความไม่มีตัวไม่ต้องหนักอกหนักใจอะไรจะหาก็ไม่ต้องหนักอกหนักใจอะไรจะได้มาก็ไม่หนักอกหนักใจจะมีไว้จะกินจะใช้ก็ไม่หนักอกหนักใจเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความมีตัวพอมีตัวมันก็เป็นของหนักมีตัวก็เป็นของร้อนเป็นความทุกข์นั่นมันต้องดับทุกข์ด้วยความไม่เห็นแก่ตัวการปฏิบัติทำลาย
ความเห็นแก่ตัวปัจจัยแห่งความเห็นแก่ตัวก็เป็นความเย็นเป็นนิพพานนิพพานแปลว่าความเย็นแห่งความร้อนเมื่อใดกิเลสที่ความร้อนเย็นลงก็เป็นนิพพานที่นั่นเมื่อนั้นทันทีไม่ต้องรอจะตายแล้วกิเลสที่ความทุกข์ดับไปที่ไหนเมื่อไรเท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นที่นั่นเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยรู้จักฝากไหว้จะตายแล้วก็เลยไม่ต้องได้กันจึงรู้จักว่าเมื่อกิเลสระงับไปเท่าไรความเย็นก็เกิดขึ้นเท่านั้นความทุกข์ดับไปเท่าไรก็นี้ความเย็นก็เกิดขึ้นเท่านั้นความกระหายดับไปเท่าไรความเย็นก็เกิดขึ้นเท่านั้นนั่นขอให้รู้จักว่าดับไปแห่งความทุกข์ร้อนนั่นแหละคือนิพพานถ้ามันมีอยู่ทั้ง24ชั่วโมงก็เป็นบ้าตายกันหมดแล้วไม่เหลือสักคนเดียวอย่างนี้กิเลสมันมีระยะที่ว่าดับหรือเย็นเป็นระยะระยะพอรอเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ไม่ปวดศีรษะเกินไปไม่นอนไม่หลับเกินไปไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าเพราะว่าระยะเวลาที่กิเลสมันดับอยู่นั่นมันมีพอสมควรใน24ชั่วโมงมันมีมากพอที่จะรักษาความปกติแห่งชีวิตนี้คอยรู้จักพระนิพพานชนิดนี้แม้จะเป็นพระนิพพานน้อยๆนิพพานสั้นๆ นิพพานตัวอย่างก็เป็นนิพพานอย่างเดียวกันคือไม่มีกิเลสมาเผาโลนก็ปฏิบัติในลักษณะที่ขยายขยายขยายมันยาวออกไปให้มันนานออกไปจนกว่าจะสมบูรณ์เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ขอร้องให้พุทธบริษัททั้งหลายรู้จักพระนิพพานชนิดนี้แม้จะเป็นของชั่วคราวชั่วขณะแล้วก็ขอบคุณพระนิพพานนี้ว่าช่วยชีวิตเราไหว้หล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ไม่ให้ตายไม่ให้เป็นบ้าไม่ให้เป็นโรคประสาทพระนิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคนอยู่ทุกวันทุกคืนตามสัตว์ตามส่วนคือความเย็นเมื่อกิเลสดับไปเมื่อความทุกข์ดับไปซึ่งมีอยู่ด้วยกันทุกคนตามสมควรแก่อัตภาพนี่ขอให้รู้จักว่านิพพานเนี่ยคือวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติธรรมทำบุญทำกุศลอะไรก็ตามเพื่อรู้จักแล้วขยายมากออกไปให้นานออกไปให้สูงขึ้นไปก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ท่านขอให้สนใจขอให้สนใจมีสติสัมปชัญญะสนใจทำให้ระยะความดับแห่งกิเลสนั้นมันยืดยาวนานออกไปกว้างออกไปสูงขึ้นไปก็จะได้รับพระนิพพานเป็นอานิสงส์ด้วยการปฏิบัติอย่างใดก็ตามก็ให้รู้ว่าความเย็นได้เกิดขึ้นหรือไม่จะเป็นโดยบังเอิญเองไม่ได้ทำก็ตามถ้าความเย็นมันเกิดขึ้นเพราะกิเลสมันไม่ออกมาก็ขอให้พอใจรู้จักและรู้จักปรารถนายิ่งขึ้นไป นิพพานอย่างนี้มักจะเรียกว่านิพพุติก็แปลว่าความเย็นเหมือนกันนิพพานก็แปลว่าความเย็นเย็นสมบูรณ์นั่นก็เป็นพระอรหันต์เป็นนิพพานแต่ว่าเย็นเป็นตัวอย่างระยะสั้นระยะขนาดน้อยๆ อย่างนี้ก็เรียกว่านิพพุติก็แปลว่าเย็น พระบอกอานิสงส์ว่าทีเลนะนิพพุติงยันติทุกวันก็ไม่มีใครสนใจว่านิพพุตินั่นคืออะไรนะขอให้ได้รู้จักและสนใจว่านิพพุติคือความเย็นที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นไม่มีความร้อนเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์เผาล้นนั่นมีอยู่ขอให้ได้อย่างนั้นให้มากขึ้นให้นานขึ้นให้จนเต็มที่เป็นพระนิพพานโดยสมบูรณ์สักวันหนึ่งนี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะต้องมีอยู่ในโลกได้รับความเย็นชนิดนี้แล้วมันระงับกิเลสมันก็ไม่เห็นแก่ตัวถ้าได้ศึกษาเรื่องความไม่มีตัวมากขึ้นก็ยิ่งประเสริฐเพราะมันจะไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็จะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดความร้อนไอ้ความเย็นมันก็มากขึ้นต้องมีสติรู้สึกตัวทันท่วงทีเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็มีสัมปชัญญะมีปัญญามารู้เรื่องนี้เป็นอย่างไร
มาควบคุมเหตุการณ์นั้นๆไว้เพราะสติเอาปัญญามาทำเป็นสัมปชัญญะควบคุมเหตุการณ์นั้นๆไว้ถ้ามันมีแรงน้อยไปก็เพิ่มกำลังให้ด้วยสมาธิแล้วก็มีธรรมะสำคัญ4ข้อคือว่าสติที่จะไปเอาปัญญามาแล้วปัญญาความรู้ที่ได้ศึกษาไว้ก็เอามากลายตัวเป็นสัมปชัญญะควบคุมสถานการณ์ให้ถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์ถ้ากำลังใจอ่อนต้องสมาธิเพิ่มเข้ามันก็สำเร็จประโยชน์มีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิ เป็นตัวพระพุทธศาสนาที่จะต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจ ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาและก็ต้องรู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำสำหรับสิ่งที่มีชีวิตธรรมะต่อปฏิบัตินั่นเป็นหน้าที่คำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่โดยภาษาไทยเรียกว่าหน้าที่โดยภาษาบาลีโบราณโน้นเรียกว่าธรรมะ คำว่าธรรมะหมายถึงหน้าที่เรามักจะรู้กันแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันพูดทีหลังธรรมะมีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดธรรมะพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดหมายถึงหน้าที่ที่จะช่วยรอดชีวิตในดับทุกข์ได้แล้วก็พูดกันไปตามความรู้ความเข้าใจสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สอนเรื่องหน้าที่พอท่านตรัสรู้แล้วท่านว่าต่อไปนี้จะเคารพใครปรากฏว่าทรงตัดสินพระทัยว่าเคารพหน้าที่คือธรรมะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคารพธรรมะคือหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ในความหมายอย่างนี้ตัวธรรมะแท้ๆแปลว่าหน้าที่จะมาสอนลูกเด็กๆว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์เพราะไม่รู้ว่าสอนว่าอะไร มาสอนว่าธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตพอไม่ทำหน้าที่มันก็ตายลองไปทำหน้าที่สิมันตายทั้งนั้นนะหรือว่ารอดก็รอดอย่างมีความทุกข์ท่านสอนลูกเด็กๆลูกหลานให้รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่และเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพแต่นี่มันน่าเวทนาน่าเศร้าน่าอะไรหลายๆอย่างทีเดียวที่ว่าพุทธบริษัทไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพนี่ขอให้ไปใคร่ควรดูเองว่าจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่แต่พุทธบริษัทไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่บิดริ้วหน้าที่คดโกงหน้าที่คอร์รัปชันหน้าที่อะไรไปเสียหมดแล้วก็ไปบวงสรวงอ้อนวอนให้เทวดาผีสางพระเจ้าที่ไหนมาช่วยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนไม่ทำหน้าที่เทวดามาเป็นฝูงๆก็ช่วยไม่ได้พระเจ้ามาเป็นฝูงๆก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ถ้าขอให้ทำหน้าที่จะกลายเป็นพระเจ้าช่วยขึ้นมาทันทีอย่างนี้จะรู้กันได้โดยง่ายไม่ยากเลยคำกล่าวนอกพุทธศาสนาก็มีกล่าวอยู่ทั่วไปว่าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเคารพพระพุทธเจ้าผู้เคารพหน้าที่แล้วก็เคารพหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่ทำหน้าที่ครบวงจร1วัน1คืนเขาทนฟังสักหน่อยว่าพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่อย่างไรก่อนจะรุ่งสว่างท่านใคร่ครวญไปทั่วไปหมดว่าวันนี้จะไปทางทิศไหนเพื่อพบใครเพื่อจะโปรดเขาได้อย่างไรเพราะเห็นรู้กันอยู่ในที่สุดเมื่อตกลงพระทัยแล้วก็ไปทางทิศนั้นไปบิณฑบาตทางทิศนั้นเพื่อมีโอกาสพบกับคนนั้นจะเป็นชาวนาก็ได้จะเป็นพ่อค้าก็ได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นนักบวชศาสนาอื่นก็ได้ท่านก็ไปในทิศทางที่กำหนดไว้แล้วก็มีโอกาสที่จะบิณฑบาตได้โอกาสสนทนากับผู้ให้ทานฉันที่นั่นอะไรที่นั่นพูดกันให้มันสำเร็จประโยชน์จนโปรดคนได้จึงเรียกว่าโปรดสัตว์ไปบิณฑบาตคือไปโปรดสัตว์ไม่ใช่เป็นไปขออาหารอย่างเดียวแล้วท่านก็โปรดสัตว์นั่นจนสำเร็จประโยชน์จนสายจนเที่ยงพักผ่อนนิดหน่อยตอนบ่ายกลับมาที่อยู่อาศัยก็
เทศสอนประชาชนที่ไปหาถึงวัดตอนเย็นตอนบ่ายพอค่ำลงก็สอนพระสอนเนรที่อยู่ประจำวัดพอดึกก็สอนเทวดาซึ่งเรียกว่าแก้ปัญหาเทวดาเทวดามาแต่สวรรค์ก็ดีหรือเทวดาพระราชามหากษัตริย์ก็ดีล้วนจะมาเวลาดึกท่านก็โปรดพวกเทวดาพักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็ใกล้รุ่งอีกแล้วก็คำนวณอีกแล้วคำสองโลกแล้ววันนี้จะไปที่ไหนแล้วก็ทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันจนตลอดพระชนชีพของท่านดูที่ท่านเคารพหน้าที่ไม่มีรถยนต์ก็ต้องเดินเท้าเพราะท่านไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์หรือคนหรือสัตว์ที่มีชีวิตไม่นั่งเกวียนไม่นั่งรถม้านี่ก็ต้องเดินก็ต้องเดินเป็นโยดโยดจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะปรินิพพานอยู่เดี๋ยวนี้แล้วไม่กี่นาทีนี้แล้วก็ยังมีคนมาขอถามให้โปรดเป็นปริพาชกคนหนึ่งท่านก็พระสงฆ์ก็ไล่ไปว่าอย่ามากวนจะปรินิพพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านได้ยินเขาอย่าห้ามไม่เรียกมันมาแล้วก็มาถามมาสอนมาจนในที่สุดก็ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันท่านทำหน้าที่ต้องพูดหน้าที่สุดท้ายพูดภาษาโสกโดกชาวบ้านก็ทำงานจนตายพระพุทธเจ้าทำหน้าที่อย่างนี้ทำหน้าที่อย่างนี้เคารพหน้าที่อย่างนี้เพราะท่านเคารพธรรมะธรรมะคือหน้าที่อธิษฐานจิตไว้ตั้งแต่วันแรกจะรู้แล้วทันทีนั่นประธานุกรมอินเดียธรรมะแปลว่าดิวตี้ประธานุกรมเมืองไทยธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่บอกว่าคำสั่งสอนนั่นคือเรื่องหน้าที่เสียเปรียบกันอย่างนี้ เมื่อใดมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นมีการปฏิบัติธรรมะก็ให้ทุกคนเข้าใจความจริงข้อนี้เพราะว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่คือธรรมะหน้าที่ในการทำมาหากินเลี้ยงชีพทุกชนิดก็เป็นธรรมะหน้าที่บริหารร่างกายกินข้าวอาบน้ำถ่ายจาระปัสสาวะนี่ก็ทุกหน้าที่เป็นธรรมะหน้าที่คบหาสมาคมทุกทิศทางรอบตัวก็เป็นธรรมะทำหน้าที่เหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณน้อยมากอะไรก็เป็นธรรมะขอให้สนใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะพอใจในการที่จะทำหน้าที่แม้แต่จะขุดดินเป็นชาวนาชาวสวนขุดดินอยู่กลางแดดเหงื่อท่วมตัวมันก็รู้สึกเป็นธรรมะเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพคือหน้าที่มันก็ทำได้เหงื่อออกมาก็เป็นน้ำมนต์เย็นทำหน้าที่ต่อไปอย่างสนุกพวกอันธพาลพอเหงื่อออกมาก็ไปขโมยไปปล้นไปจี้ดีกว่ามันไม่ถือว่าเหงื่อเป็นน้ำมนต์ถ้าว่าเขาเป็นผู้ที่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่เหงื่อออกมาเพราะธรรมะก็พอใจเหงื่อก็เลยกลายเป็นน้ำมนต์นี่ขอให้สนใจอย่างนี้เถิดจะพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองได้ถ้ายอมรับในข้อที่ว่าธรรมะคือหน้าที่พอได้ทำหน้าที่ก็พอใจถูกต้องพอใจเป็นสุขเมื่อลงมือทำหน้าที่ทำหน้าที่อยู่ก็เป็นสุขไม่ต้องพูดถึงผลที่จะได้รับเพราะสักว่าลงมือทำเท่านั้นก็พอใจถูกต้องพอใจ ทุกหน้าที่จะเป็นชาวนาก็ดีชาวสวนก็ดีพ่อค้าก็ดีข้าราชการก็ดีเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นศิลปินก็ดีเป็นกรรมกรก็ดีเป็นคนนั่งขอทานอยู่ก็ดีพอใจอย่างยิ่งจะทำหน้าที่ถูกต้องเป็นธรรมะพอใจชื่นใจทั้งนั้นถูกต้องพอใจเป็นสุขเมื่อทำงานนั่นเองขอย้ำว่าเมื่อทำงานนั่นเองเป็นสุขเพราะรู้สึกว่าเป็นธรรมะนี่ขอให้เป็นอย่างนี้โดยกันทุกคนจึงจะพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองได้สำเร็จหน้าที่บริหารร่างกายนี่สำคัญมากเพราะต้องทำอยู่ทุกวันพอเป็นธรรมะก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจและเป็นสุขทุกขณะที่ทำหน้าที่บริหารร่างกาย
กรุณาช่วยฟังให้ดีว่าทุกหน้าที่แห่งการบริหารร่างกายเป็นธรรมะตื่นนอนขึ้นมาจะล้างหน้าจะถูฟันก็มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่ที่แปรงสีฟันนั่นแหละทำการล้างหน้าถูฟันไปด้วยความพอใจด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยสมาธิเลยเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เมื่อล้างหน้าและถูฟันอย่างยิ่งจะต้องบอกว่าคนไม่รู้มันทำไม่ได้คนโง่มันทำไม่ได้เพราะมันจิตใจมันเลื่อนลอยไปอยู่ที่อื่นแล้วมันก็ไม่คิดว่าจะทำให้เป็นธรรมะได้แต่มันเป็นให้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นธรรมะได้แม้ในการล้างหน้าและถูฟันมีความสุขมีความพอใจตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันเอาไปทิ้งที่ไหนเสียเวลานี่ไม่ได้รับความสุขความพอใจมันควรจะได้รับความสุขความพอใจตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันนะเพราะมีธรรมะเคารพธรรมะมีหน้าที่ตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันเป็นธรรมะจะไปอาบน้ำจะไปเปิดก๊อกน้ำจะรดตัวจะถูขี่คลายที่จะทำอะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์แห่งสมาธิหมดมีสติสัมปชัญญะทำอย่างถูกต้องแท้จริงก็พอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจจนตลอดเวลาที่อาบน้ำมันเลยได้รับความสุขที่แท้จริงเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะจนตลอดเวลาที่อาบน้ำแล้วใครได้รับบ้างจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อไรเมื่อเวลาอาบน้ำจิตใจไหลไปไหนไปอะไรที่ไหนไม่ได้ทำให้ดีที่สุดเป็นหน้าที่จนถูกต้องและพอใจขอกล่าวลงไปถึงว่าแม้จะถ่ายจาระปัสสาวะค่อยมีสติสัมปชัญญะทำให้ดีที่สุดมีการถ่ายจาระเป็นอารมณ์ของสมาธิถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจจนตลอดเวลามันก็มีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะจะไปรับประทานอาหารตักข้าวใส่จานตักข้าวใส่ปากเคี้ยวกลืนอะไรก็ตามมีสติสัมปชัญญะกระทำในฐานะเป็นธรรมะคือหน้าที่ให้มีแต่ความถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจไม่ทะเลาะกับอาหารว่าคำนี้อร่อยคำนี้ไม่อร่อยดูด่าแม่ครัวบ้างสรรเสริญแม่ครัวบ้างนี่มันฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านมีสติกำหนดเป็นสัมปชัญญะปฏิบัติธรรมะสูงสุดในขณะนั้นอร่อยก็เช่นนั้นเองไม่อร่อยก็เช่นนั้นเองตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นนั้นเองหรือว่าคำนี้มันไม่อร่อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เพราะมันเป็นเช่นนี้เองหรือว่าถ้าผลไม้อันนี้มันไม่หวานลูกนี่มันไม่หวานก็ว่ามันเป็นชนิดนี้เองตามกฎอิทัปปัจจตามันก็ไม่ต้องขัดใจว่าอันนี้ผลไม้นี่ไม่หวานผลไม้นี่เปรี้ยวไปหรืออะไรอย่างนี้จะเป็นการทำกรรมฐานภาวนาอย่างสูงสุดตลอดเวลาที่รับประทานอาหารมีความสุขพอใจจนตลอดเวลาใครได้รับประโยชน์อันนี้บ้างรับประทานอาหารด้วยจิตใจเป็นอย่างไรก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงด้วยความอร่อยไม่อร่อยนั่นนี่ไปเสียตลอดเวลาไม่ได้รับความสงบเพราะไม่รู้จักหน้าที่ที่นี้ก็ขอบอกกล่าวให้จดจำเป็นพิเศษว่าแม่จะล้างถ้วยล้างจานจะกวาดบ้านจะถูเรือนขอให้ทำด้วยสติสัมปชัญญะเป็นสมาธิถ้าล้างถ้วยล้างจานไอ้ของสกปรกที่มันหลุดไปจากถ้วยจากจานนั้นอารมณ์ของสมาธิทำให้กวาดไปก็ปลายไม้กวาดเป็นอารมณ์ของสมาธิเขี่ยฝุ่นไปเป็นลำดับไปล้างส้วมก็ได้ล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนล้างส้วมก็ได้มีสติสัมปชัญญะธรรมเกิดความถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจเท่าไรก็เป็นความสุขเท่านั้นนี่ขอทุกอย่างทุกประการไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรในการบริหารชีวิตให้เป็นการปฏิบัติธรรมะหมดที่นี่จะคบหาสมาคมกันทุกทิศทางบุคคลที่สองก็เรียกว่าสังคมข้างหน้าบิดามารดาข้างหลังบุตรภรรยาข้างซ้ายมิตรสหายข้างขวาครูบาอาจารย์ข้างบนคือผู้บังคับบัญชาข้างล่างคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นหกทิศทางด้วยกัน
ประพฤติต่อสิ่งเหล่านี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจพอใจพอใจทุกทุกชนิดของสังคมก็เลยไม่มีเวลาที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรพอใจถูกต้องถูกต้องพอใจไปเสียหมดถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเหลือวิสัยแทรกแซงเข้ามาเป็นความเสียหายก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ตอนรับว่ามันมาสอนให้เราฉลาดอุปสรรคหรือความเสียหายความขาดทุนความอะไรก็ตามถ้ามันมีขึ้นอย่างเหลือวิสัยก็ตอนรับว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอนให้ฉลาดก็ไม่เป็นทุกข์ก็เลยไม่ต้องมีความทุกข์กันนี่พุทธศาสนามีหลักเกณฑ์อย่างนี้มีสติสัมปชัญญะเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีด้วยสติสัมปชัญญะแล้วไม่มีความผิดพลาดแล้วก็ถูกต้องพอใจถ้ามันพลาดไปอย่างสุดวิสัยก็มันก็เช่นนั่นเองมันก็สอนให้ฉลาดในโอกาสต่อไปจะต้องไปเป็นทุกข์ทำไมทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ความถูกมีแต่ความถูกต้องและพอใจนึกขึ้นมาทีไรก็เห็นแต่ความถูกต้องถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้เมื่อไรเป็นสวรรค์แท้จริงเมื่อนั้นสวรรค์อื่นๆที่มีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี้และไม่จริงเท่าสวรรค์นี้ไม่เท่ากับสวรรค์ที่ยกมือไหว้ตัวเองได้เกลียดตัวเองเมื่อไรเป็นนรกเมื่อนั่นทันทีที่นั่นนรกที่อื่นก็ไม่แน่นอนอย่างนี้นรกที่อื่นถ้ามีก็ขึ้นอยู่กับนรกนี่คือทำจนเกลียดตัวเอง ยกมือไหว้ตัวเองที่เท่าไรเมื่อไรก็เป็นสวรรค์เท่านั้นเหมือนนั้นเกลียดตัวเองเท่าไรก็เป็นนรกเท่านั้นเหมือนนั้นปู่ย่าตายายของเราพูดไว้ถูกต้องที่สุดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ใต้ดินนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านั้นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าในอินเดียนั่นแหละเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ไม่คัดค้านจะเสริมไปซะอีกว่าถ้าอยากไปสวรรค์ก็ทำดีอย่างนี้ไม่อยากไปนรกก็อย่าทำชั่วอย่างนี้แต่ว่านรกสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นฉันเห็นแล้วเรียกว่าอายตนิกะนรกหรืออายตนิกะสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าทำผิดหลักธรรมะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจผิดก็มาเท่าไรก็เป็นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นถ้าทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่าไรก็เป็นสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นพระจัดกำชับว่ามายาทิฏฐานรกสวรรค์อย่างนี้ฉันเห็นแล้วส่วนนรกใต้ดินสอนบนฟ้าสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ยกเลิกพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ยกเลิกแต่ท่านบอกว่าไอ้สวรรค์หรือนรกที่จริงกว่าที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มีอยู่อย่างนี้ขอให้พุทธบริษัทสนใจเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้จริงๆอย่างนี้เถิดเมื่อจะมาบอกกล่าวขึ้นอย่างนี้เขากล่าวหาว่ายกเลิกไอ้สวรรค์นรกของเขาไม่ได้ยกเลิกนั่นก็แก้ไหว้พวกนั้น แต่ว่าพวกพุทธบริษัทนี่ควรจะถือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามายาทิฏฐาฉันเห็นแล้วอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำถูกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันอยู่ในกำมือของเราอยู่แค่เอื้อมอยู่ในกำมือของเราจะจัดให้เป็นนรกหรือจะจัดให้เป็นสวรรค์ได้ตามความพอใจเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก็จัดให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็พอใจถูกต้องแล้วก็พอใจค่ำลงตรวจดูการกระทำทั้งวันโอ้ถูกต้องพอจะยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ชื่นใจตลอดวันตลอดคืนอย่าให้เกิดเป็นนรกขึ้นมาเนี่ยธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องแก่ความรอดถ้าไม่ทำหน้าที่ถูกต้องแก่ความรอดมันก็คือตายเดี๋ยวนี้แหละไม่ทำหน้าที่กินอาหารบริหารการก็คือตายนี่ถ้าจะรอดชีวิตอยู่ก็เป็นทุกข์ทรมานหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดไม่ทำหน้าที่แล้วคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไร่นี่ก็ต้องตายถ้ามันไม่ทำหน้าที่
นั่นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่จึงเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพแต่พวกที่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพส่วนมากไม่เคารพคดโกงหน้าที่กบฏหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ไม่ทำให้ถูกต้องบริสุทธิ์อย่างที่ว่ามานี่ไม่เคารพหน้าที่ไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพแล้วจะเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างไรตรงไหนกันถ้าเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพขอสนใจในเรื่องของหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วว่าหน้าที่ในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตคืออาชีพก็ดีหน้าที่ในการบริหารร่างกายก็ดีหน้าที่ในการคบหาสมาคมก็ดีมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างทำให้ถูกต้องด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิแล้วก็พอใจอยู่ด้วยความถูกต้องพอใจเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ด้วยความเย็นในตัวอย่างเป็นพระนิพพานตัวอย่างอยู่ตลอดเวลาก็จะอย่างน้อยจะเรียกว่าสวรรค์ก็ถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจนึกขึ้นมาทีไรยกมือไหว้ตัวเองได้ทันทีนี่คือสวรรค์ถ้าหลักการอันนี้ยังมีอยู่ในโลกนี่โลกนี้จะไม่มีวิกฤตการณ์อย่างที่เป็นอยู่เขาปล่อยให้กิเลสครอบงำมีแต่ความเห็นแก่ตัวก็ทรมานด้วยความเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวบ้างไปทำอะไรกับผู้อื่นเขาก็เดือดร้อนกันทั้งโลกเดือดร้อนกันทั้งโลกดิโลกปัจจุบันเดือดร้อนอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในโลก ต้องขอการพูดว่านายทุนก็เห็นแก่ตัวคอมมิวนิสต์ก็เห็นแก่ตัวที่กลางกลางก็เห็นแก่ตัวตามมาตามน้อยเพราะนั้นมันจึงไม่มีสันติภาพมันมีแต่วิกฤตการณ์เพราะความเห็นแก่ตัวขอให้เราดึงธรรมะมาในโลกนี้เหมือนอย่างที่เคยมีคือศีลธรรมเคยมีแล้วสูญหายไปค่อยๆสูญหายไปดึงกลับมาให้ธรรมะมีมาแล้วก็กำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัวได้เท่าไรก็เป็นสันติภาพเท่านั้นเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่เป็นของยากที่จะกำจัด เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ instinct ที่เขาเรียนกันว่า instinct มันมีมาในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตนะต้องรู้สึกว่ามีตัวก่อนแต่ยังเป็นกลางๆยังไม่ถึงกับเห็นแก่ตัวนั้นลูกทารกเกิดมาจากท้องมารดาก็มีความรู้สึกว่ามีตัวนี่พอมันออกมาแล้วก็ได้รับการส่งเสริมให้เห็นแก่ตัวโดยไม่รู้สึกตัวกันทั้งสองฝ่ายคนเลี้ยงก็ส่งเสริมว่าเอ้าให้อร่อยที่สุดขับกล่อมให้สบายที่สุดต้องการอะไรได้ทั้งนั้นจนเด็กมีนิสัยว่าเราต้องได้คนทุกคนต้องให้แก่เรามีตัวเราทุกคนต้องบำรุงเราพาไปหาของที่สนุกสนานอร่อยไม่มีพ่อแม่คนไหนพาลูกเล็กๆไปที่ร้านขายตุ๊กตาของเล่นหรืออาหารอร่อยแล้วบอกกับลูกว่าทั้งหมดนี้เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ยมีใครบอกอย่างนี้บ้างทั้งหมดเหล่านี้เขามีไว้ให้เราโง่นะลูกเอ๋ยพ่อแม่คนไหนเคยพูดอย่างนี้บ้างมันมีแต่ว่ามึงจะเอาอะไรแพงเท่าไรกูก็จะซื้อให้มันมีแต่อย่างนี้นั่นความเห็นแก่ตัวก็เรื่องก่อวอร์ตั้งต้นขึ้นในจิตใจของเด็กๆไว้เด็กเล็กๆเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้ใหญ่ก็ตามความเห็นแก่ตัวก็เต็มไปหมดหนาแน่นขึ้นเป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนี่มันจึงยากมันจึงลำบากในการที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นมีตัวเฉยๆตัวมากลางๆแต่เมื่อได้รับการอารมณ์ผิดอย่างนี้มันกลายเป็นตัวของกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัว ถ้าได้รับอบรมถูกต้องเพราะเอ่ยว่ามันมีวัฒนธรรมพิเศษประจำบ้านเรือนอบรมลูกเล็กๆดีมันก็จะไม่เกิดกิเลสชนิดนี้แต่มันจะเกิดความรู้แท้จริงคือโพธิรู้ถูกต้องว่าควรทำอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนี่ถ้าอย่างนี้ก็วิเศษแต่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีวัฒนธรรมไหนที่สอนเด็กๆอย่างนี้ มันเด็กๆจะต้องมีความเห็นแก่ตัวทำผิดมีความทุกข์จน
จนช้ำกับความทุกข์แล้วจึงค่อยคิดดับความทุกข์กันจึงค่อยศึกษาดับความทุกข์กันทีหลังหลังจากที่มีความทุกข์อย่างเพียงพอแล้วนี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในหมู่มนุษย์มันจึงยากนั่นขอให้ได้ทราบกันเสียแต่เนื่นๆเดี๋ยวนี้เพื่อตัวเองและเพื่อลูกหลานตาดำๆที่มันจะโตขึ้นมาเอาอบรมให้มันรู้ว่าความเห็นแก่ตัวนั่นมันเป็นเรื่องทุกข์เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์คนเดียวไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็เป็นทุกข์เรื่อยไปความเห็นแก่ตัวเป็นสัญชาตญาณเกิดได้เด็กๆพอมันไปกระทบอะไรเจ็บปวดมันร้องไห้มันก็โกรธสิ่งนั้นว่ามาทำให้กูเจ็บมันก็เตะบางทุกบางสิ่งนั้นแล้วทางพี่เลี้ยงก็มีหนำซ้ำช่วยตีด้วยช่วยตีให้เด็กสบายใจว่าไอ้สิ่งนี้มันทำให้เด็กเจ็บนี่เท่ากับสั่งสอนให้เด็กยึดมั่นถือมั่นความเห็นแก่ตัว มันก็ได้ทำกันแล้วได้เป็นกันอยู่แล้วมันก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปนั่นแหละความเห็นแก่ตัวจึงละยากศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายกำจัดความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละไปศึกษาดูเถอะศาสนาชนิดมีพระเจ้าก็ดีไม่มีพระเจ้าก็ดีหรือไม่มีอะไรก็ดีทุกศาสนามองเห็นว่าความเห็นแก่ตัวนี่เลวร้ายมีบทบัญญัติทำลายความเห็นแก่ตัวและให้รักผู้อื่นทั้งนั้นแต่มันต่างกันตามแบบของศาสนานั้นๆเราเป็นชาวพุทธก็มีแบบของชาวพุทธก็มาสอนลูกสอนหลานให้ควบคุมความเห็นแก่ตัว มันจะได้ลำบากน้อยข้าวมันจะได้เป็นทุกข์น้อยข้าวมันจะละได้เร็วพูดตรงๆว่ามันจะได้เป็นพระอรหันต์ได้เร็วกว่าที่จะส่งเสริมความเห็นแก่ตัวให้หนักขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้เราก็ได้พยายามอย่างนี้เพื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาที่จะทำลายความเห็นแก่ตัว แล้วก็มีความรักผู้อื่นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายนั่นแหละจะทำได้ถ้าไม่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวมันก็รักตัวกูมันก็ไม่รักความถูกต้องไม่รักผู้อื่นไม่รักความเป็นธรรมนี่เราต้องการให้รู้จักความจริงว่าธรรมะคือหน้าที่ถูกต้องไม่ต้องทำตัวเองให้เป็นทุกข์มีตัวตนชนิดที่ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนพูดแล้วมันฟังยากในตัวกูที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันด้วยความรู้สึกของสัญชาตญาณแต่มันไม่ใช่ตัวตนรู้จักตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละมันเข้าใจยากแต่มันก็ต้องเข้าใจได้ในฐานะเป็นพุทธบริษัทอะไรที่ยึดถือว่าตัวตนว่าของตนนั่นแหละด้วยดีเถอะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามโกฏิทัพปัจจยตาทั้งนั้นแหละเช่นนั่นเองทั้งนั้นแหละคอยศึกษาเรื่องเช่นนั้นเองไว้ให้มากๆมันจะได้ไม่เป็นทุกข์และอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เคลาไปยึดถือทั้งฝ่ายทุกข์และฝ่ายสุขถ้าเห็นว่าเช่นนั้นเองจะไม่ดีใจและจะไม่เสียใจ ถ้าไม่เห็นว่าเช่นนั้นเองมันจะรักข้างหนึ่งแล้วมันจะเกลียดข้างหนึ่งตามที่สมมติกันว่าดีว่าชั่วว่าบวกว่าลบหรือภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยก็ว่า positive กับ negative ทุกคนในโลกบูชา positivism เป็นพระเจ้าก็เกลียดกลัว negativism พร้อมกันไปแล้วมันจะสงบได้อย่างไรมันบูชาความเป็นบวกเป็นโพสิทีฟิสัมอยากได้ใจจะขาดอยู่ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปนี่ชีวิตของคนธรรมดาก็บูชาโพสิทีฟแล้วก็เกลียดกลัวเนกาทีฟชีวิตของคนธรรมดามันจึงมีอาการเหมือนกับว่าถูกเขาเอาเชือกมาผูกที่คอแล้วดึงขึ้นไปข้างบนถูกเขาเอาเชือกมาผูกที่เท้าแล้วดึงไปข้างล่างและตรงกลางไฟลนมันข้าวสมน้ำหน้ามัน มันบูชาโพสิทีฟถูกดึงไปข้างบนมันเกลียดกลัวเนกาทีฟถูกดึงไปข้างล่างแล้วก็มีเรื่องรักโกรธเกลียดกลัวอีกหลายอย่างมาซุ้มกันที่ตรงกลางด้วยไฟนี่ชีวิตนี้คือชีวิตที่มีอยู่ของปุถุชนธรรมดาสามัญถ้าจริงด้วยดี
ถ้าต้องการชีวิตใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นก็ทำลายต้นเหตุของมันเสียคือความเห็นแก่ตัวที่เป็นเหตุให้หลงในบวกเกลียดในลบก็คือหลงเกลียดในลบหลงรักในบวกหลงเกลียดในลบก็คือหลงด้วยกันทั้งนั้นหลงดีหลงชั่วขอทุกคนสนใจเป็นพิเศษว่าแม้แต่ศาสนาคริสเตียนคริสตังก็ยังสอนไม่ให้หลงดีหลงชั่วพวกมีคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นได้รับคำสั่งสอนว่าอย่าไปกินผลไม้ต้นที่ทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วถ้าแกกินเข้าไปแล้วแกจะตายเพราะมันไปหลงรักดีไปหลงเกลียดชั่วมันก็เป็นทุกข์แม้แต่ศาสนาคริสต์ตังยังสอนอย่างนี้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้เลยยิ่งกว่าอย่างนี้ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ดูกันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าถ้าดีใจสุดเหวี่ยงมันก็กินข้าวไม่ลงเสียใจสุดเหวี่ยงมันก็กินข้าวไม่ลงถ้าไม่ต้องดีใจไม่เสียใจอยู่กลางๆว่างๆนั่งกินข้าวอร่อยเท่านี้มันก็พอแล้วถ้าหลงบวกหลงลบมันก็เป็นอย่างนั้นหลงดีหลงชั่วหลงสุขหลงทุกข์บ้าดีเมาดีหลงดีเป็นอย่างไรบ้างอาตมาอยากจะพูดว่าที่มันฆ่าตัวตายกันมันหลงดีทั้งนั้นหลงดีผิดๆของมันแต่มันก็เป็นความหลงดีบ้าดีเมาดีจนต้องฆ่าตัวตายหลงบุญก็เหมือนกันชั่วมันก็มาทำให้เจ็บปวดก็เป็นทุกข์ก็เกลียดกลัวกันจนว่าไม่มีความสงบสุขถ้าจิตใจรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นธาตุของโพซิทีฟไม่เป็นธาตุของเนกาทีฟทำไมหลงรักดีไม่หลงเกลียดชั่วอยู่ตรงกลางอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าโลกอุดรอยู่เหนือโลกเป็นพระนิพพานไม่มีความร้อนนี่หัวใจของพระพุทธศาสนาคอยถือว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้รู้และปฏิบัติให้ได้ตามสมควรแล้วมีความสุขความเยือกเย็นด้วยความยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอเพราะปฏิบัติหน้าที่ ขอให้สนใจให้ดีๆถ้าเป็นพุทธบริษัทจะต้องพึ่งตัวเองอย่างนี้พึ่งการกระทําที่ถูกต้องอย่างนี้คือพึ่งธรรมะนั่นแหละธรรมะคือการกระทําที่ถูกต้องเพื่อความรอดถูกต้องเพื่อความรอดถูกต้องของมนุษย์เพื่อความรอดของมนุษย์นั่นคือธรรมะต้องปฏิบัติอย่างนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนั้นจะมาอ้อนวอนพระเจ้าผีสางเทวดาก็ไม่มาช่วยให้เอาพระเครื่องมาแขวนในคอหักมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันต้องเคารพหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพก็ทำอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะช่วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่นั่นแหละจะช่วยเดี๋ยวนี้ในโบสถ์บางโบสถ์มีแต่สันเซียมซีมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เซียมซีมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สั่งสินสันเซียมซีกันตลอดวันไม่มีธรรมะในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะกลับไปมีในทุ่งนาที่ไถนาอยู่ด้วยความอดทนของชาวนานั้นกลับมีธรรมะนี่คอยรู้จักธรรมะในลักษณะอย่างนี้ศึกษากันให้เข้าใจให้มีธรรมะชนิดที่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเราเคารพพระพุทธเจ้าก็ต้องเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพนี่ปัญหาในเมืองไทยหรือประเทศไหนก็ตามของพุทธบริษัทนั้นมันก็ไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือไม่เคารพหน้าที่ไปบูชาเงินไปบูชาอำนาจวาสนาบารมีไปบูชาโพซิทีฟิซึมในทุกความหมายอย่างนี้มันไม่ถูกมันต้องเคารพธรรมะคือเคารพหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะนี่คือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการนั่นน่ะคือธรรมะให้มีการประพฤติกระทําที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของตัวคือรอดได้ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนกว่าจะเข้าโรงทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนั่นน่ะธรรมะ
หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนใจสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพแล้วก็ขอให้เคารพสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เรากำลังต้องการจะเผยแผ่สิ่งนี้ไปให้ทั่วโลกอาตมาขอยืนยันในนามของสวนโมกว่าตั้งแต่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อกิจกรรมสิ่งนี้คือทำให้ประชาชนชาวโลกรู้จักพุทธศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องเดี๋ยวนี้มันยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเหลืออยู่บางอย่างบางประการอาตมาถือว่านี่เป็นงานชิ้นสุดท้ายงานชิ้นสุดท้ายของพวกเราที่จะต้องประพฤติกระทำเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าคือทำให้ชาวโลกเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องรวมทั้งพุทธบริษัทชาวไทยด้วยนี่ต้องเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องยกตัวอย่างว่าคนทั้งโลกเขาอ่านหนังสือที่ฝรั่งเขาเขียนให้อ่านวุฒิสมวุฒิสมนี่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเรื่องที่มันเขียนกันในโลก ชาวอินเดียเขียนลำเอียงเขียนเป็นศาสนาฮินดูในนามพุทธศาสนาฝรั่งเรียนจากหนังสือเล่มนั้นก็เขียนพุทธศาสนาเป็นศาสนาฮินดูโดยไม่รู้สึกตัว จนบางคนว่าพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาฮินดูแขนงหนึ่งบางคนก็ยังเชื่อหน่อยว่าพุทธศาสนาเป็นแขนงหนึ่งของฮินดูก็ใครยังเชื่อบางคนยังพูดว่าพุทธศาสนานี้คลอดออกมาจากศาสนาฮินดูข้อความนี้แสดงเป็นปาฐกถาหน้าพระที่นั่งในหลวงรัชกาลที่7ที่จุฬาว่าบ่อเกิดแห่งพุทธศาสนาคือเวดันตะของฮินดูไปหาอ่านดูนี่เป็นความเลวร้ายเป็นความผิดยักยอกพุทธศาสนาอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกัน พระสังฆราชที่เนปาลเขียนจดหมายมาถามว่าศึกษาว่าจะทำอย่างไรดีที่อินเดียนั่นเขาพูดว่าพุทธศาสนาก็เป็นฮินดูบ้างเป็นแขนงหนึ่งก็ฮินดูบ้างเป็นคลอดมาจากฮินดูบ้างอาตมายังพยายามช่วยให้เข้าใจในเรื่องนี้ และสิ่งที่มันสอนอยู่ก่อนเรื่องนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านั่นก็เป็นของก็สอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็มาสอนใหม่อย่างนี้ในเรื่องกรรมนี่ให้ฟังให้ดีๆ กรรมดีกรรมชั่วทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วต้องเป็นไปตามกรรมนั่นน่ะเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า ก็สอนกันมาอยู่จนบัดนี้ครอบคร่องกันก็มีแต่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนกรรมอีกชนิดหนึ่งที่จะเลิกกรรมเหล่านั้นกรรมดีกรรมชั่วเลิกดีเลิกชั่วให้อยู่เนื้อกรรมให้สิ้นกรรมเนี่ยถ้าสอนอย่างนี้แล้วก็เป็นกรรมลัทธิกรรมในพุทธศาสนาแต่ในหนังสือที่ฝรั่งเขียนนั้นมันไม่มีมันมีแต่กรรมดีกรรมชั่วไปตามกรรมดีกรรมชั่ว ซึ่งพวกฮินดูเขาก็สอนลัทธิอื่นเขาก็สอนเราต้องทำความเข้าใจเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาแล้วยิ่งไปกันใหญ่ศาสนาฮินดูก็มีอัตตาถาวรไปเป็นปรมัตถมัน พุทธศาสนาไม่มีอัตตาชนิดนั้นพระนิพพานไม่ใช่อัตตาชนิดนั้นพระนิพพานนี่เป็นความดับเย็นของสิ่งที่ร้อนเมื่อจะมาพูดกับฝรั่งที่นี่ให้เข้าใจง่ายๆว่า quenching of the thirst quench คำนี้ดีมากคือทำให้มันหยุดมันเย็นลงของไฟของเทิร์สในความกระหายคือตัณหาไม่ใช่ไปเป็นปรมัตถ์ตมันอยู่นิรันดรอย่างนู้นพระนิพพานเป็นนิรันดรก็จริงคือกฎเกณฑ์อันนี้ยังอยู่นิรันดรสภาวะอันนี้จะอยู่นิรันดรถ้าดับกิเลสตัณหาได้ก็จะบรรลุความรู้สึกเช่นนี้นี่คือนิพพาน ในพระพุทธศาสนามีอีกหลายข้อขอให้ฝากไว้ในความรู้สึกของท่านทั้งหลายทุกคนว่าหน้าที่อันสุดท้ายของเราที่จะทำสนองพระคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้คือความที่เขาเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนาพูดไปผิดสอนกันไปผิดหนังสือทุกเล่มที่พวกนั้นเขียนแชปเตอร์ที่ว่าด้วยกรรมและการเกิดใหม่หรือนิพพานผิดทั้งนั้นเลยไม่กล้าพูดอย่างนี้จะต้องเขียนแก้ไขกันใหม่ละชาวพุทธเราก็ไม่เคยจะมีโอกาสได้เขียนเพราะว่ามันไม่เจ๋ง
แต่ก็ต้องต่อสู้เพื่อเกิดความถูกต้องกลับมาสู่วงพระพุทธศาสนาอาตมาสนใจจึงจัดสถานที่ขึ้นเป็นพิเศษฝั่งนู่นไกลไปกิโลกว่าจะเป็นสวนโมกนานาชาติ เป็นสถานที่สะดวกสำหรับการพบปะระหว่างศาสนาระหว่างนิกายระหว่างนานาชาติเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องระหว่างศาสนาอีกสักปีหรือปีเศษคงจะใช้ได้นี่ทำมาได้ตั้งครึ่งตั้งค่อนเนี่ยขอบพระคุณท่านประธานมาทอดผ้าป่าถ้ามีการบำรุงอะไรกันตอนนี้จะมาไปสร้างสวนโมกนานาชาติทั้งนั้นอยู่ตรงฝั่งโน้นจะสนใจไปดูก็ได้ใจสะดวกสำหรับคน120คนมาปฏิบัติพร้อมๆกันมีห้องประชุมใหญ่สำหรับถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์สัมมนากระทั่งเป็นไดอะล็อกเถียงกันเห็นตามเห็นได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรไม่ยักยอกเอาธรรมะในพุทธศาสนาไปเป็นอย่างอื่นอีกต่อไปเนี่ยก็ฝากไว้ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนึกเป็นหน้าที่สุดท้ายของพุทธบริษัทที่จะต้องต่อสู้สุดความสามารถเพื่อความถูกต้องกลับมา ในพุทธศาสนาถูกกลืนถูกยักยอกหรือถูกอะไรอีกต่อไปมันเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วไม่ใช่ทั้งหมดมันเหลืออยู่เป็นข้อไม่กี่ข้อแล้วเราก็จะได้ชำระตัวเองให้ถูกต้องให้บริสุทธิ์ด้วยเพราะว่าก่อนแต่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนนี้นั่นศาสนาพราหมณ์มันมาก่อนมันจึงสอนลัทธิพราหมณ์ทุกข้อทุกกระทงฝังลงไปในจิตในใจของบรรพบุรุษของเราเรื่องนรกสวรรค์เช่นนั้นเรื่องนิพพานนี่รันดอนเป็นบ้านเป็นเมืองเช่นนั้นเรื่องอนัตตาที่ไม่ถูกต้องเช่นนั้นเรื่องผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นมันสอนจนฝังอยู่ในจิตใจของบรรพบุรุษของเรามีตัวมีตนมีอาตมันอย่างฮินดูพอพุทธศาสนาเข้ามาทีหลังมันมาพบกับที่คนที่ถูกสั่งสอนอยู่อย่างนี้แล้วแม้บันทึกไว้ว่าเหลือประมาณที่จะแก้ไขต้องแสดงปาฏิหาริย์อะไรกันยกใหญ่กว่าจะสอนพุทธศาสนาลงในดินแดนนี้ที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาสอนไว้ก่อนเพราะมันเข้ามาก่อนนั่นแหละดูเถอะในหัวใจของไทยเรามันจึงมีความเชื่อยึดถืออย่างพราหมณ์อย่างฮินดูอย่างพึ่งผู้อื่นอย่างพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดพึ่งตัวเองไม่มีกฎอิทัปปัจจยตาช่วยตัวเองนั่นน่ะมันไม่ถูกเพราะมันได้ฝังแน่นเสียก่อนแล้วเนี่ยมาช่วยกันแกะช่วยกันล้างอีกต่อไปเถอะพุทธศาสนาก็จะได้ถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาเนี่ยโดยหัวข้อโดยข้าวเงื่อนเป็นอย่างนี้ขอปรารภในวันนี้ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะสนองพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ฝากพระศาสนาไว้กับพวกเรามันจะหมดไปหรือมันจะยังอยู่ก็เพราะพวกเราดังที่ท่านตรัสว่ามันจะอันตรธานที่ยังอยู่ก็เพราะพุทธบริษัททั้ง4เป็นหน้าที่ของเรามันช่วยกันทำความเข้าใจถูกต้องในตัวเองก่อนในตัวเองก่อนในตัวเองก่อนถูกต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วมันจึงจะสามารถสั่งสอนต่อออกไปให้ทั่วโลกได้ขอให้ตั้งไว้ในความหวังว่าเราจะต้องทำหน้าที่นี้ให้จนได้ให้พระพุทธศาสนาได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่าได้รับความเข้าใจผิดถูกยักยอกถูกกบเกลื่อนถูกเอาเปรียบถูกอะไรเลยนี่พุทธบริษัททั้งหลายมีหน้าที่อย่างนี้รวมอยู่ในคำว่าธรรมะคือหน้าที่ขอใช้ธรรมะคือหน้าที่ถูกต้องในทุกความหมายหาเลี้ยงชีวิตก็ดีบริหารร่างกายก็ดีสังคมก็ดีหน้าที่ในการสืบอายุศาสนาก็ดีขอให้ เป็นไปอย่างถูกต้องสำเร็จครบถ้วนบริบูรณ์ทุกๆประการเถิด นี่คือ ธรรมกถาที่กล่าวในรูปของการอนุโมทนาการทอดผ้าป่ากุศลทานในวันนี้
ก็สมควรแก่เวลา ขออนุโมทนา เป็นภาษาบาลีตามธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งว่าอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวัสมิจตูสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลัง